มีคนถามมาครับเกี่ยวกับว่าถ้าทำดรอปชิปอยู่นะฮะกับ Shopee นะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมีปัญหาคือว่า Shopee เขายกเลิกขนส่งแบบอื่นๆไปแล้วอย่างนี้จะทำต่อกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับผมวรัฐพลรัชตะนามวงศ์นะครับสำหรับคนที่ทำดรอปชิปใน Shopee อยู่นะครับผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับหลังจากที่ Shopee เขายกเลิกขนส่ง3แบบไปนะฮะก็แบบขนส่งแบบอื่นๆนะครับขนส่งแบบว่าลูกค้าไปรับของเองแล้วก็ขนส่งแบบว่าคนขายส่งสินค้าให้3แบบเนี่ยเขายกเลิกไปนะครับทีนี้มันก็ไปกระทบกับคนทำดรอปชิปนะครับเพราะคนทำดรอปชิปใช้เป็นขนส่งแบบอื่นๆเป็นหลักนะฮะคุณลองดูครับผมเขียนให้ดูคุณจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณจะมีวิธีแก้ไขปัญหานะครับอย่างไรบ้างครับปกติคุณทำดรอปชิปกับทาง Shopee นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่1ก็คือคุณให้ร้านค้าที่อยู่ในไทยเนี่ยนะครับที่เขาทำดรอปชิปส่งสินค้าให้คุณไปถึงลูกค้านะครับแบบที่2ก็คือให้ร้านค้าดรอปชิปก็คือร้านค้าที่ขายของที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่งสินค้าให้คุณปกติก็อาจจะไปใช้พวก AliExpress ของจีนอะไรพวกนี้นะฮะนะครับถ้าเป็นรูปแบบเดิมก็จะเป็นไงฮะเจ้าของสินค้านะครับส่งตรงไปถึงลูกค้าคุณเลยทั้ง2แบบก็เหมือนกันเจ้าของสินค้าส่งตรงไปถึงลูกค้าคุณซึ่งเมื่อก่อนตอนที่คุณขายใน Shopee นะคุณสามารถเลือกขนส่งอื่นๆได้เพราะว่าส่งมามันไม่ได้เป็นขนส่งพวกเคอรี่หรือว่าอะไรนะฮะบางทีหรือว่าของไทยเนี่ยเขาจะส่งอะไรก็ไม่สนใจใช่ไหมเขาส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณค่อยอัปเดตให้ลูกค้าก็เช่นเดียวกันฮะเวลาลูกค้าตามมาไม่ว่าจะเป็นทางไทยหรือทางต่างประเทศคุณก็ไปดูอย่างถ้าเป็นของ AliExpress เนี่ยคุณก็ไปดูใน AliExpress ได้แล้วก็ค่อยอัปเดตให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้มันมีปัญหานะผมก็มีวิธีแก้ให้นะครับวิธีแก้สำหรับการยกเลิกขนส่งอื่นๆแบบอื่นๆของ Shopee นะฮะถ้าเป็นร้านค้าของด้านประเทศไทยเนี่ยมันจะมี2วิธีครับวิธีแรกก็คือเจ้าของสินค้านี่นะฮะส่งไปที่ลูกค้าเหมือนเดิมครับแต่ทีเนี้ยนะครับคุณต้องไปตกลงกันเองว่าเจ้าของจะเขาส่งให้ลูกค้าเขาจะส่งแบบว่า EMS นะฮะหรือว่าเป็นเคอรี่เป็น DHL หรือว่าอะไรก็ตามนะสมมุติว่าส่งเป็นเคอรี่คุณตกลงกันว่าส่งเคอรี่นะฮะคุณก็ปล่อยให้เขาส่งแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่นี้ครับคุณต้องเอาส่งใบปะหน้าให้กับทางเจ้าของแล้วเจ้าของปะเสร็จปุ๊บถึงจะส่งไปได้นะครับมันถึงจะเข้าระบบไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปเรื่องการชำระเงินของทาง Shopee เนี่ยอันนี้ผมเปิดค้างไว้นี่ก็คือ YouTube ของผมเองแหละเนี่ยคุณลองไปหาดูนะในชื่อตัวเนี้ยตอนที่7นะฮะวิธีขายของใน Shopee ตอนที่7ของผมขายได้แล้วเงินเข้าบัญชียังไงเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ขนส่งพวก 6-7 แบบที่เขาอนุมัติแล้วนะที่3อันนั้นเขายกเลิกไปมันเหลือแค่6-7แบบพวก Curly DHL EMS อะไรพวกนี้นะฮะคุณไปปุ๊บสุดถึงแม้ลูกค้าเขาไม่กดรับของภายใน3วัน Shopee จะโอนเงินให้คุณเองไงดังนั้นคุณก็เลยต้องใช้ขนส่งตามที่ Shopee เขากำหนดไว้วิธีนี้จะมีปัญหาหน่อยก็คือเจ้าของสินค้าเห็นราคาขายของคุณครับถ้าคุณไม่แคร์นะคุณไม่สนใจนะครับคุณจะขายแพงขายยังไงคุณไม่สนใจคุณก็โอเคใช้วิธีนี้ได้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะต่อไปวิธีที่2ครับก็จะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่ากลับกลายเป็นว่าคุณต้องเอาไปส่งเองอ่ะนะฮะคือเจ้าของสินค้าส่งให้คุณนะครับแล้วคุณก็ไปส่งต่อให้ลูกค้าเองนะครับโดยผ่านพวกขนส่งที่คุณใช้แหละจะที่ทาง Shopee เขารองรับนะ678ที่ผมบอกตลอดเนี่ยสมมุติคุณเลือกเคอรี่ก็ส่งไปที่คุณก็ส่งไปที่นั่นนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือข้อเสียก็คือเสียค่าขนส่งเพิ่มอีกครับเพราะคุณต้องส่งไปอีกครั้งหนึ่งก็ยุ่งหน่อยนะครับก็มีแค่2วิธีเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับที่จริงวิธีเนี้ยมันง่ายที่สุดนะ
ก็เจ้าของสินค้าก็ไม่เห็นราคาของคุณนะครับแล้วก็คุณก็ไม่ต้องส่งเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปก็ยุ่งหน่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นดรอปชิปที่ส่งสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยวิธีแก้มีแค่วิธีเดียวเลยครับเพราะว่าคุณไปบอกให้เจ้าของนะครับไปส่งเคอรี่ให้หน่อยนะฮะให้เจ้าของสินค้าอยู่ต่างประเทศไปส่งเคอรี่ให้หน่อยไปส่งอีเมลให้หน่อยมันระบบมันไม่เชื่อมกันนะเพราะว่ามันต้องเป็น tracking ที่เป็นของทาง Shopee อนุมัติอ่ะนะฮะดังนั้นคุณมีแค่วิธีเดียวนะครับก็คือให้เจ้าของสินค้านะครับส่งให้คุณก่อนนะครับแล้วคุณส่งต่อถึงลูกค้านะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีของด้านเนี้ยวิธีที่2แต่นี้คือมีวิธีเดียวนะครับขึ้นซึ่งคุณจะเอาไปส่งคนส่งไหนก็ได้ที่ทาง Shopee เขารองรับก็กลับกลายเป็นว่าไงก็คือคุณจะกำไรน้อยลงนั่นแหละเพราะคุณต้องเสียค่าขนส่งอีกต่อนึงแต่จริงดรอปชิปต่างประเทศเนี่ยมันก็มีข้อดีนะข้อดีก็คืออะไรฮะคุณได้เช็คของด้วยอ่ะบางทีมันส่งมาจากต่างประเทศแล้วมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะส่งผิดส่งถูกนะครับผิดสเปคบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอานะครับข้อดีก็คือคุณได้เช็คของด้วยข้อเสียคุณเสียค่าส่งเพิ่มกำไรก็ลดลงนั่นเองนะครับมันมีแค่นี้แหละครับช้อปปี้นะครับทำอย่างนี้มาลองเอาไปหาวิธีแก้ไขกันดูนะครับซึ่งไอ้เรื่องขนส่งที่คุณจะเปลี่ยนในแต่ละสินค้าเนี่ยผมก็มีคลิปอีกอันนึงแล้วนะครับยังไงก็ลองถามลิงก์ผมทางวิดีโอด้านล่างนี้ก็ได้นะครับว่าไอ้ที่ว่าเปลี่ยนขนส่งเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะก่อนหน้านั้นใช้ขนส่งอื่นๆมาตลอดนะฮะเจอวิธีแก้ไขปัญหาแล้วนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูมันก็จะมีความยากกว่าเดิมเพราะว่าแน่นอนละฮะทำดรอปชิปคุณก็จะเจอราคาดรอปชิปจากประเทศจีนตรงๆที่เขาขายนะครับแล้วก็คุณก็มาเจอเรื่องเกี่ยวกับขนส่งนี้อีกนะครับถ้าเกิดคุณไปเลือกแบบว่าส่งให้ตัวเองแล้วค่อยส่งให้ลูกค้ามันก็จะแพงไปอีกนะครับยังไงคุณก็ลองหาสินค้าที่ร้านค้าที่ขายตรงจากจีนเนี่ยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้เอามาขายก็แล้วกันลองเลือกสินค้าดูดีๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไม่ทำดรอปชิปแล้วนะครับคุณอยากเอาสินค้าจีนมาขายตรงๆเลยนะครับมีสต็อกบ้างนะครับคุณก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มเรียนฟรีวิธีสั่งของจากจีนของผมก็ได้นะครับซึ่งก็แอดไลน์ไปฮะแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็นอกจากกลุ่มสั่งของจากจีนแล้วนะแล้วก็จะมียังมีกลุ่มวิธีขายของทาง Shopee นี่แหละนะครับแล้วก็วิธีขายของทาง Lazada นะครับแอดไลน์ไปได้ทั้งหมดเลยครับมีกลุ่มเรียนฟรีเยอะแยะมากมายให้คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นการหารายได้หรือว่าการทำธุรกิจนะครับซึ่งถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะครับคุณจะต้องรู้วิธีการและก็แนวคิดในการทำนะครับซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์มากมายจากการทำ14ธุรกิจของผมนะครับยังไงคุณสามารถเข้าร่วม WBL นะครับก็คือวรัตภพ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมนะครับในตอนนี้ยังสมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับแล้วก็คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคอนเทนต์ดีๆนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ